วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูปุ้ยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ1และแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10กันนะคะเด็กๆมาลองนับสิ่งของกันก่อนนะคะ5 4 3 2หนึ่งเป็นการนับลดทีละหนึ่งค่ะ50 40 30 20 10เป็นการนับลดทีละ10ค่ะต่อไปเราไปดูแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละหนึ่งกันนะคะจะเห็นว่า345ลบด้วย1เท่ากับ344 344ลบด้วย1เท่ากับ343 343ลบด้วย1เท่ากับ342 342ลบด้วย1เท่ากับ341 341ลบด้วย1เท่ากับ340ค่ะจะเห็นว่า345 344 343 342 341และ340เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ1นะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะจะเห็นว่า470ลบด้วย10เท่ากับ460460ลบด้วย10เท่ากับ450 450ลบด้วย10เท่ากับ440 440ลบด้วย10เท่ากับ430 430ลบด้วย10เท่ากับ420ค่ะจะเห็นว่า470 460 450 440 430420เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10นะคะเด็กๆมาช่วยครูปุ้ยหาแบบรูปของจำนวนต่อไปนี้ได้ไหมคะเอแล้วจำนวนที่หายไปคือจำนวนอะไรคะจะเห็นว่าถ้านำ390ลบด้วย10จะเท่ากับ380นำ380ลบด้วย10เท่ากับ370นำ370ลบด้วย10เท่ากับ360นำ360ลบด้วย10จะได้เท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะ350นั่นเองดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ350ค่ะตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะจำนวนที่หายไปคือเท่าไหร่คะนำ485ลบด้วย1เท่ากับ484นำ484ลบด้วย1เท่ากับ483 483ลบด้วย1เท่ากับ482 A และ482ลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากเลยค่ะเท่ากับ481นั่นเองเด็กๆคนไหนได้คำตอบเท่าครูปุ้ยบ้างเอ่ยเรามาสรุปแบบรูปของจำนวนกันนะคะแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ1และลดลงทีละ10การหาจำนวนถัดไปของแบบรูปที่กำหนดนักเรียนต้องสังเกตแบบรูปที่อยู่ก่อนหน้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของแบบรูปนะคะจากตัวอย่างที่เด็กๆได้ดูกันไปแล้วนะคะถ้าเด็กคนไหนยังไม่เข้าใจสามารถไปดาวน์โหลดใบความรู้ที่คุณครูได้แนบไว้ให้หรือจะศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนก็ได้นะคะส่วนเด็กๆคนไหนที่เข้าใจแล้วอย่าลืมไปดาวน์โหลดใบกิจกรรมแล้วไปลองฝึกทำกันดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ